U.P.A. ครับพาร์ทสผมเห็นว่าเราทำกันไปพาร์ทแรกแล้วสักพักหนึ่งตอนนี้ U.P.A. มีข่าวอะไรบางอย่างและย่อตัวลงนะครับและเริ่มปิดเขียวพักตัวในแนวรับเรียบร้อยแล้วนะครับจึงมาทำพาร์ทสอกันหน่อยนะครับ U.P.A. ราคาปัจจุบัน36ตงังราคาเส้น200วัน28ตงังมุมมองเป็นขึ้นถูกไหม อะวาดก่อนวาดก่อนถูกไหมมุมมองเป็นขึ้นตรงนี้เป็นลงถูกไหมนะครับดูภาพใหญ่หน้อยนี่ครับภาพใหญ่ภาพใหญ่นะเราไม่สนเส้นสองร้อยวันถูกไหมถูกไหมเราก็ดูว่าโซนไหนถูกไหม เป็นโซนถูกนะครับโซนไหนเป็นโซนแพงถูกไหมแต่เราคงไม่หวังไปสูงขนาดนั้นนะครับอ่าเราแค่นี้ก่อนนะถ้าเกิดว่าเขาขึ้นไปได้จริงๆนะครับขึ้นไปได้จริงๆนะครับอ่ะโอเคถูกไหมนะครับต่อไปปรับเป็นเดย์ยอ่ยอกราบย่อกราบ อ่ะผมให้ดูแบบนี้ทำไมเราต้องมาทำพาร์ทสองต้นเทนจ๋าของ UPA อยู่ไหนประมาณประมาณกรอบนี้ครับประมาณ20ตังต้นเทนจ๋าของ UPA ประมาณ20ตัง นะครับเขาสร้างอีกกรอบหนึ่งด้วยนะเห็นไหมนี่ครับตอนนี้ครับ UPA เนี่ยยังอยู่สเต็ปสออยู่เลยแล้วยอ่อตัวมาสวยด้วยยอ่อตัวมาสวยด้วยนะนะครับเราจงเป็นมุมมองน่าจะอัพพาสองได้แล้วอืม อ่ะทีนี้มาดูอ่านแนวรับแนวต้านในกรอบก่อนครับแนวรับในกรอบคือ30สตังค์แนวต้านละ่ะ44สตังค์ค่ากลางเท่าไหร่ครับ37สตังค์อ่า 0.37โอเคครับแนวต้าน44แนวรับ30ค่ากลาง37อ่านว่า UVA เนี่ยอยู่ใต้37ตังจะเล่นกรอบระหว่างใต้37ถึง30ตังได้แต่ถ้า UPA ผ่าน37สตังครึ่งทางได้เนี่ยโอกาสจะวิ่งไปหากรอบบนคือระหว่าง37สตังถึง4 4ตังอ่า คำถาม UPA สำหรับคุณจะใช้ปั้นพอร์ตหรือจะใช้เก่งกำไรเท่านั้นเองคุณต้องไปดูก่อนคุณต้องไปดูงบดูธุรกิจดูการจ่ายปันผลคุณต้องดูแบบนั้นก่อนว่าคุณเขาเรียกไงน,นะให้เปอร์เซนต์จาก100%เนี่ยให้ UPA เท่าไหร่คุณจะเอามาปั้นคุณจะเอามาเก่งอะไรไหมนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ย ผมจะทําแผนเป็นเกณฑ์กาไรให้เท่านั้นเองครับ UPA นะนะครับแนวรับใกล้สุดครับ33สตางค์ถ้าเกิดเป็นแผนเกณฑ์กำไรเนี่ยครับส3สตางค์ก็คือจุดคัดถูกไหมแนวรับถัดลงมาเป็น32อ่าอยู่แค่นี้ครับแนวต้านแรกแนวต้านแรกจะเป็นไฮของแท่งนี้เลยครับ36สสตางค์นะ ายของแท่งล่าสุดเลยปิดเขียวปีแทงตาบอดเลยโหแนวต้านถัดไป39ครับและแนวต้านถัดไปครับสีเโอเจอส1่4แป๊บเดียวนะครับอ่าประมาณนี้ก่อนนะประมาณนี้ก่อนนะสายเก่งไรอย่าลืมจุดคัดด้วยนะครับนี่นี่นี่เดี๋ยววาดให้ดู นี่ buy sell ถูกไหมอ่าสายเกณงอะไรประมาณนี้นะของ UPA นะครับไหนผมดูต่อถ้าผ่าน44สตังค์ได้ไปไหนยอ่ยอๆครับยอ่อครับเพราะนี้มันแค่สเต็ป2องออ๋อจะไปยอดนี้ก่อนครับไปยอดนี้ก่อนนี่นี่นี่ยอดนี้ ่ายอดนี้นะนี่ครับห้าสิบหกสิบตังเออนะครับตรงนี้ก็เป็นเดี๋ยวนะขยายก่อนนะครับตรงนี้ก็เป็นแนวต้าเหมือนกันนะนะครับอ,อ่เดี๋ยวผมตีมาให้ก่อนแล้วกันนะเนาะออนะครับ เอาง่ายๆผ่าน4-4ตังค์ได้ก็เจอ50ตังค์เออนะครับโอ้ตรงนี้ก็เป็นแนวนอนอยู่เยอะนะครับตัวแท่งเทียนเนี่ยก็คงไม่ได้ผ่านกันง่ายๆครับต้องมีขึ้นต้องมีย่อในธรรมดาครับนี่โอ้โหอ้าวแค่นี้ก่อนเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่แท่งเทียนเนี่ยเรียงตัวกันหนาเลยนะครับเห็นไหมเห็นไหม คุณเห็นตรงนี้ไหมโอ้โหเนี่ย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 โซนเนี้ยประมาณห้าสิบถึงหกสิบตังค์เนี่ยคุณผ่านยากหน่อยนะนะครับอืมแต่ถ้าเหินผ่านโซนนี้ได้เนี่ยเออยังโอเคหน่อยนะครับด่านใหญ่เลยนะห้าสิบถึงหกสิบตังค์เนี่ยถ้าผ่านได้ถึงจะวิ่งฉลิ๋วนะครับอืมนะครับคืนของคืนของนะอืมนะ สรุปแผนทางไกลหน่อยอแม่นะครับสรุปแผนทางไกลเนี่ยถ้าเกิดผ่าน44ตังค์ได้เนี่ยโอกาสจะมองเห็น50-60ตังค์ได้ก่อนก่อนนะก่อนนะนะครับอ่านะ50ตังค์ประมาณนี้นะนี่นะตัวนี้นะนะครับอืมนะนะครับก็คนจะเก่งกำไรคนจะรัน คนจะรันนะครับหมายถึงคนทุนต่ำๆนะผมเห็นมีอยู่ในกลุ่มนะครับจะรันก็วางแผนสต็อด้วยหรือว่ายก Stop ปลอ s ขึ้นไปด้วยนะครับเพราะว่าราคามันเริ่มรีบาวแล้วตรงนี้มันก็เป็นจุดเข้าที่ได้เปรียบของกราฟ upa นะครับเท่านั้นเองก็เลยวันนี้มาคุยเรื่อง upa หน่อยนะครับอู้ไม่ได้รีวิวนานมากเพอรอเ,เขาย่อรอเขาย่อตอนนั้นเขาขึ้นระเบิดเลยนะ นะครับที่มีข่าวอะไรสักอย่างใครถือนะครับอืมนะครับพอพอพอมีข่าวว่าแกไม่ถือแล้วก็โอ้โหล่วงกันน,านําเหมือนกันนะตอนนี้ก็เป็นจุดได้เปรียบครับเป็นจุดเข้าที่ได้เปรียบแนวรับปิดเขียวพักตัวเพื่อไปต่อนะครับโอเค u p พ Part สประมาณนี้ครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับสมาชิกหรือว่า FC ช่อง y o u t u b e ครับ ต้องการเข้ากรุ๊ปไลน์ของช่องให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกซ์เพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อกซ์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะ ผมก็รู้สึกแบบดีใจอะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบโรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มา Line ID นี้มาติดต่อน้องโอไปเลย Marketing ชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบโรก UOB ท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ